อย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเรียกว่า Energy House 2.0 นั่นเองนะครับเป็นบ้านที่เอาไว้ศึกษาแล้วก็วิจัยบ้านที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลซึ่งแลบนี้นะครับก็จะสามารถสร้างภูมิอากาศได้หมดเลยฝนตกแดดออกอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิลดลงไปเหลือ 4.8 เท่านั้นเองนะครับจะแข็งตายกันทั้งทีมแล้วนะฮะและที่นี่นะครับเขาก็มีแลบเกี่ยวกับไบโอไซแอนซ์อยู่นะครับเรียกว่าบอทเมอร์แลบจะเห็นว่าห้องเนี่ยใหญ่แล้วก็ได้มาตรฐานมากเลยนะครับปกติเนี่ยจะมีนักเรียนมาเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเสียดายว่าไม่ได้เห็นคนเต้น